สวัสดีครับและนี่คือรายการโกอัพวัยรุ่นครั้งเดียวมีความรักไหมมีแฮงก็มีแหละเพราะว่าช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่วันแห่งความรักใช่ที่สำคัญก็คือวันตรุษจีนเอาวันตรุษจีนก็เป็นวันแห่งความรักนะเราจะได้รักที่จะเอาอั่งเปาไงขอ 5,500 อะไรรีเควสต์ไปหน้าซองเลยนะครับพอพูดถึงเรื่องความรักในไทยก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ต้องแต่งงานกันมีครอบครัวแต่จริงๆแล้วเรื่องของความรักก็อยู่ได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวัยรุ่นนะครับแล้วก็เราจะเห็นเนาะข่าวไม่สมหวังของวัยรุ่นก็ทำไปสู่ปัญหานู่นนี่นั่นมากมายเลยแต่วันนี้เราจะมาหาจุดกึ่งกลางดีกว่ารักให้บาลานซ์รักให้บาลานซ์กันนะครับคนที่เรารักก็ต้องเข้าใจเราคนที่เราเขารักเราเขาก็ต้องเข้าใจเราต่างฝ่ายต่างต้องอยู่ร่วมกันในฉบับของวัยรุ่นจะเข้าใจกันได้อย่างไรจะมีความน่าสนใจแบบไหนในเรื่องของความรักเดี๋ยววันนี้เรามีหมออีกแล้วฮะมาพบหมอทำไมรายการเราเป็นป่วยเป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้ป่วยเลยคุณหมอเขาจะมาให้ฟังไม่มีใครป่วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบคุณหมออัพจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมก่อนช่วงของมันต้องมีครับวันนี้ของมันต้องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรมาฝากน้องๆเยาวชนที่กำลังรับชมรายการอยู่เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันดีกว่ากับช่วงของมันต้องมีครับพบกับช่วงของมันต้องมีวันนี้อยู่กับพี่อัพและพี่มาชค่ะสวัสดีอัพสวัสดียังเป็นทางการกันเลยกับสองคนก่อนสวัสดีกับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยวันนี้เรามีเรื่องสาระดีๆในช่วงของมันต้องมีนะมีเรื่องอะไรบ้างวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้เข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วขาดไม่ได้เลยโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเป็นอวัยวะที่34หรือว่าปัจจัยที่5ปัจจัยที่5เดี๋ยวนะมันมีขาดไม่ได้จริงๆมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีเงินทองอันนี้เป็นสมาร์ทโฟนถูกต้องดิจิตอลสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องเข้าถึงทุกที่ทุกเวลาถูกต้องค่ะถ้าพูดถึงสื่อสังคมออนไลน์เรานึกถึงอะไรบ้างครับพี่มัดครับขาดไม่ได้เลย Facebook กับ LINE เราต้องใช้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็เป็นช่องทางในการที่แบบว่าโพสต์รูปภาพโพสต์ข้อความนู่นนี่นั่นไปเที่ยวอะไรอย่างงี้มันก็เลยมีตัวเลขทำให้ประเทศไทยนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงถึงวันละ10ชั่วโมงเป็นการสถิติเนาะใช่ไหมเป็นการสำรวจกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคมของเรานั่นเองเป็นไงตกใจไหมตัวเลข10ชั่วโมงมันก็1ใน3เลยนะของชีวิตจริงมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะหรือมากกว่านั้นเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วประเทศไทยก็เข้าสู่ยุค 4.0 ในการที่เราจะใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในชีวิตประจำวันแต่ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเยอะๆก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะคะมีปัญหาอะไรฮะพี่มัดมีปัญหาก็คือไซเบอร์บูลลี่ยิ่งนั่นเองค่ะอ๋อหรือที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะการกลั่นแกล้งกันทางโลกออนไลน์ใช่ไหมแต่จริงๆนี่สมัยก่อนเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมสมัยกำลังจะเล่าให้ฟังเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยโดนบ่อยมากคือยังไงเราแอบหลับในห้องเรียนไงแล้วก็แบบเพื่อนมาแอบถ่ายรูปเราแบบน้ำลายกำลังกูปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเม้นหัวเราะเยอะๆคือบางทีอาจจะสนุกกันละแต่ว่าคนที่โดนก็อาจจะรู้สึกแบบทำไมต้องเป็นเราแต่ตามจริงมัดก็เคยโดนเหมือนกันนะคะใช่แบบเวลาเราโพสต์รูปลงในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะมาคอมเมนต์อุ๊ยมีเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจเราเหมือนกันไงเดี๋ยวเราสองคนโดนมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำสัมภาษณ์หรือความคิดเห็นของน้องๆกันดีกว่าว่าน้องๆคนที่เขาโดนเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็เคยนะครับก็ตอนเรียนอยู่มัธยมเคยแบบว่าเอารถไปจอดไว้อยู่ในป่าครับแล้วก็เพื่อนก็เอาพวกกิ่งไม้อะไรเงี้ยเอายางล้อรถมาไว้ในมอเตอร์ไซค์เงี้ยครับก็แล้วก็มันก็ไปถ่ายรูปลงเฟซครับผมก็งงเลยเงี้ยครับเหตุการณ์ที่เราโดนน่ะก็เหมือนแบบเราโดนแฟนเก่าของเราอ่ะเอาข้อมูลของเราอ่ะไปไล่ยาวใส่ในโซเชียลมีเดียซึ่งสิ่งที่เขาไล่ยาวลงไปอ่ะมันก็เป็นแค่ข้อมูลที่ว่ามีทั้งความจริงและความไม่จริงเหมือนแบบเราไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องจริงๆของเราเลยทั้งที่เขาอ่ะคบกันเรามาตั้งนานแล้วก็ตลกดีนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสอะไรขนาดนั้นตอนแรกที่รับรู้ว่ากับสิ่งที่เขาก็ทำลงไปในโซเชียลมีเดียแล้วมีความรู้สึกแบบอาการงงงว่าเขาทำทำไมอ่ะแล้วเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทำแบบนั้นการที่เราโดนแกล้งครับมันก็สนุกอยู่แต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะมันก็แบบว่า
คิดอยู่นะว่าทำไมต้องมาแกล้งเราเราเคยไปทำอะไรให้เขาอะไรเงี้ยครับผมก่อนที่เราจะอ่านข้อมูลอะไรต่างๆก็แล้วการที่คนเอามาลงเราก็ควรที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกก่อนว่าสิ่งที่เขาเอามาลงแล้วนั้นน่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนเพราะคนเราเองนั้นถ้าชีวิตดีจริงก็ไม่มีทางมาด่าชีวิตคนอื่นหรอกค่ะไซเบอร์บูลีงคือการรังแกรูปแบบใหม่ในยุคดิจิตอลโดยใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ในการกลั่นแกล้งและรังแกกันเชื่อมต่อเข้าไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram Chat หรือเว็บไซต์ต่างๆในการโพสต์แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จของบุคคลอื่นโดยมักจะเป็นข้อความหรือเนื้อหาในทางให้ร้ายทำให้เกิดความอับอายบางทีก็เลยเถิดถึงขั้นผิดต่อจริยธรรมกฎหมายรวมถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเห็นไหมปัญหามันไม่ใช่แบบเรื่องเล็กๆ เลยใหญ่โตมากเลยส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไปนะจริงๆก็อยากจะชวนเพื่อนๆน้องๆเยาวชนเนาะที่ใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์นั่นแหละครับก็ใช้กันอย่างแบบระมัดระวังกันเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดผลกระทบนี้เกิดอะไรบ้างคะจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่เรื่องของจิตใจอย่างเดียวนะบางรายเนี่ยเครียดนะซึมเศร้านอนไม่หลับกระสับกระส่ายโอ้โหแบบบางรายอาจฆ่าตัวตายได้เลยนะคะมีนะมีเคยมีครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ทำให้แบบคนไทยเราแบบโอ้มาตระหนักเรื่องนี้กันอย่างใหญ่หลวงมากถือว่าเป็นภัยอันตรายอย่างหนึ่งต่อสังคมเราเลยนะคะในการที่เราจะไปคอมเมนต์หรือว่าไปแสดงความคิดเห็นในทางที่เป็นโซเชียลบูลลี่นะคะหรือว่าไซเบอร์บูลลี่ที่เรารู้จักกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาบูลลี่มาเราก็อย่าไปบูลลี่กลับเราควรที่จะแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ในสิ่งที่ดีในทางที่เหมาะสมมากกว่าเนาะด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราของมันต้องมีค่ะครับขอบคุณเนื้อหาดีๆนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นวันแห่งความรักนะครับซึ่งแน่นอนครับรายการของเราเนี่ยเป็นรายการของเกี่ยวกับวัยรุ่นเพราะนั้นเราจะไม่พูดเรื่องความรักเนี่ยไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะความรักที่เกิดในวัยรุ่นเนี่ยเมื่อมีความรักก็ต้องมีปัญหาตามมาแล้วพอมีปัญหาปุ๊บก็จัดการตัวเองไม่ได้ครับหรือว่าปัญหาความรักรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเป็นอัพเป็นบ่อยเดียววันนี้หรือถ้ารักวันที่3ก็แอดเป็นบ่อยเอาละครับวันนี้นะครับคุณหมอมัทธุรดานะครับสุรโพธิ์ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลจะมาให้ข้อคิดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรักที่ถูกต้องสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะเรื่องวัยรุ่นดูเจอคุณหมอดูชุดด้วยวันนี้เหมือนเดิมเหมือนไม่ใช่หมายถึงว่าชุดเนี่ยมาแบบแนวแบบสีสันนิดนึงเพราะว่าธีมวาเลนไทน์ใช่ธีมนึงก็คือเรื่องของตุ๊ดจีรับแต่เฮียนะคุณหมอเพราะว่าเป็นเชงเม้งนะครับคุณหมอพี่ถามไปคุณหมอเรื่องของความรักครับรักอย่างสร้างสรรค์ต้องถามเลยแบบตรงๆเลยคุณหมอจะรักสร้างสรรค์คือแน่นอนแหละคุณหมอเคยพูดเนาะเรื่องของความเครียดมันส่วนหนึ่งเทปที่แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความรักสร้างสรรค์ครับจริงๆปัญหาเรื่องของความรักเกิดขึ้นเยอะมากในสังคมไทยไม่ใช่เฉพาะเด็กคุณหมอค่ะผู้สูงอายุหรือว่าคนที่โตๆแล้วก็มีการตรงนี้วัยรุ่นครับรักสร้างสรรค์ต้องรักยังไงครับคุณหมอทุกคนต้องมีความรักโลกนี้ถึงจะอยู่ต่อไปได้ให้เป็นสีชมพูนะทีนี้รักของวัยรุ่นจะต่างจากรักของวัยอื่นๆนะคะรักของวัยรุ่นของผู้ชายก็จะมองอีกแบบนึงผู้หญิงก็จะมองอีกแบบนึงมองอะไรเวลามีความรักกับผู้หญิงผมก็รักส่งเดชไปอย่างนั้นนะคุณสิ่งแรกที่ผู้ชายมองในผู้หญิงคือรูปร่างหน้าตาก่อนแต่ผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยจะมองผู้ชายก็คือว่านิสัยใจคอเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของความรักของวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรักกันไปแล้วมันก็เลยเกิดปัญหากันขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่คิดมันไม่เหมือนกันนะคะจูนไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างเช่นผู้หญิงชอบเป็นลักษณะของโรแมนติกเลิฟนะคะอยากเนี่ยดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันครบรอบอะไรอะไรประมาณนั้นช่างจดช่างจำด้วยขณะที่ผู้ชายเองก็จะรู้สึกว่าอยากเป็นตัวของตัวเองอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็จะรู้สึกว่ามันคิดไม่เหมือนกันก็เลยต้องแยกกันแล้วก็ไปหาคนใหม่ก็ไปเจอแบบเดิมอีกแบบเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ก็คือว่าถ้าจะรักสร้างสรรค์ได้ต้องรู้ว่าผู้ชายเขาคิดอะไรผู้หญิงเขาต้องการอะไรเราก็จะอยู่ด้วยกันกับเขาได้แล้วก็จะบอกว่าความรักเองมันไม่ได้บอกว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนวาเลนไทน์ช่วงนี้นะคะขายเยอะๆกุหลาบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักมันทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งที่บางครั้งเนี่ยจุดมุ่งหมายต้องมาวางเป้าหมายเดียวกันด้วยแล้วก็ได้ไปด้วยกันนะคะหลายๆคู่นะคะจะบอกว่ามีความรักในช่วงวัยรุ่นแต่
ต้องแยกย้ายกันออกไประหว่างที่ไปเจอสิ่งอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักในวัยรุ่น puppy love เนี่ยต้องบอกว่าต้องทำใจร่มๆไว้ความรักครั้งแรกของทุกคนอาจจะไม่ใช่ความรักที่สมหวังได้นะคะแต่ puppy love นำมาซึ่งความรู้สึกว่ารู้สึกมันโลกมันสีชมพูอันนี้ให้เก็บไว้ในความทรงจำมองอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยใช่เพราะว่าความรักยังมีหลายแบบอาจจะเป็นลักษณะของ passion love นะคะซึ่งจะเจอในช่วงที่เราโตขึ้นมาค่ะนะคะเราอยู่ในช่วงของวัยทำงานนะคะโตแล้วจะหมดแพชชั่นไหมครับหมอไม่หมดไม่หมดแพชชั่นจะอยู่นานกว่าโรแมนติกบางทีก็เลิกรักเขาหมดแพชชั่นก็มีเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือว่าโรแมนติกเลิฟมันจางได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราสร้างหรือว่าพบนะคะโซเมตนะคะเนื้อคู่จริงๆมันจะเกิดแพชชั่นเลิฟขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่สร้างสรรค์เนี่ยสร้างได้นะคะต้องสร้างที่ตัวเราเองด้วยนะคะบางคนบอกว่าอู้คุณหมอต้องเปลี่ยนตัวเองมากขนาดไหนแฟนถึงจะประทับใจเคยคิดไหมเคยหูอยากเปลี่ยนมากเลยอยากหูอันประมาณจนบางทีเรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของเราเองคือเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเปลี่ยนคนใหม่ง่ายกว่าแต่ว่าก่อนเปลี่ยนคนใหม่นะคะหรือว่าเปลี่ยนตัวเองลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีความสุขยังไงเพราะความสุขเนี่ยมันถึงกันนะถ้าเราเปลี่ยนตัวเองแต่เรามีความทุกข์กระเป๋าตังค์เราก็แฟบด้วยไม่มีเงินไปเลี้ยงข้าวเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องถามตัวเองว่าเรามีความสุขไหมเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีความทุกข์ความทุกข์เนี่ยจะเผื่อแผ่ไปถึงคนข้างๆเราด้วยเขาจะพลอยไม่มีความสุขไปกับเราด้วยและในไม่ช้าเขาจะทิ้งเราไปนะคะก็จะเปลี่ยนคนใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสร้างสรรค์อันที่สองคือว่าเราต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยนอกจากเป็นโรแมนติกเลิฟแพชชั่นเลิฟแล้วนะคะต้องมีความสุขไปด้วยกันกิจกรรมอาจจะต้องไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะขอมีเวลาด้วยกันพูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องไปเป็นศัลยกรรมหน้าตาอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอจะบอกว่าเขาหน้าไม่ดีบล็อกเดียวกันเลยบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอยู่กับใครแล้วมีความสุขตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดรู้สึกความรักสร้างสรรค์ขึ้นอันสุดท้ายคือพอมีความรักปุ๊บเนี่ยเราต้องเผื่อแผ่ให้คนอื่นด้วยนะนะคะเราต้องชวนกันไปทำอะไรดีๆให้กับสังคมด้วยตรงนี้เนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเออคู่เรามันมีค่ามันมีคุณประโยชน์มากนะคะเคยบ้างไหมคะเคยครับทำอะไรบ้างชวนไปทำอะไรกันบ้างเวลาอัพไปเนี่ยอัพพาไปหลายคนพร้อมกันเลย อันนี้ต้องแสดงว่าอัพเก่งมากนะคะ เอาไปแค่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็อาจจะไปรวมกับคนอื่นนะคะก็จะเป็นหลายๆคู่ไปร่วมกันแล้วอาจจะเห็นสมัยปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นไปเป็นคู่ออกทริปไปทำบุญออกทริปใช่เราเห็นแบบอย่างนั้นรู้สึกว่าโอ้น่ารักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเองมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตแค่คน2คนนะคะยังเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นๆในสังคมได้แต่ไม่ได้เผื่อแผ่แบบ1คนมีแฟน5คนอย่างนี้อันนั้นต้องไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะ ปัญหาหลายๆอย่างมีหลายๆคนรู้สึกว่ามีคนเดียวไม่พอเติมเต็มไม่พอจริงไหมอัพจริงไหมอัพมันยังมีปัญหาตรงนั้นอยู่นะคะทำไมครับคุณจริงๆแล้วอาจจะเกิดกับคนที่รู้สึกว่ามีความท้าทายท้าทายต้องสลับเวลาตารางเวลานะคะแต่ถามจริงๆเหรอเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยไหมนี่อ้าวเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการรถไฟนะเพราะว่าสับลายเก่งมากเก่งมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการมีรักที่เป็นแบบ1ต่อ1อันเนี้ยจริงๆแล้วโลกสร้างให้มาเป็นอย่างนั้นนะ1ต่อ1แต่ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าคนนี้ไม่ฟูลฟิลต้องคุยกับเขาแล้วว่าทํายังไงคุณถึงสมบูรณ์แบบสําหรับเราได้จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาว่ารักซ้อนเงื่อนนะคะเราเหมือนมาขับไฟเดงคุณหมอครับอีก1เรื่องที่ต้องคุยกับคุณหมอเรื่องของความรับผิดชอบในความรักครับมีสําคัญมากเลยรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อคนที่เรารักแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ครับโอ้อันนี้สําคัญบางคนรักแล้วจนหูยรักหลงแฟนจนเรียนไม่เอาอะไรค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเราวัยรุ่นสมัยใหม่นะคะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองต้องไม่เสียการเรียนนะรักได้ต้องรักได้รักได้แต่ว่าต้องรักแบบสร้างสรรค์แต่ที่เราคุยกันวันนี้นะคะทำยังไงให้มีแฟนแล้วมีคนช่วยอ่านหนังสือมีคนช่วยติวไม่ใช่ว่าทิ้งการเรียนหนีเรียนไปเฝ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบมีการรับผิดชอบกับตัวเองต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราเป็นอะไรอยู่มีแฟนได้นะลูกนะนะคะถ้าบอกว่าเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่มีได้แต่ขอให้รู้ว่าเรายังอยู่ในวัยเรียนเราคงต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และเราต้องรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตนะนะคะที่จะเผื่อแผ่ความรักให้เขาได้นะคะต้องรู้ว่าการที่จะไปละเมิดเขาไอเนี่ยนะคะสุภาพบุรุษต้องมาแล้วนะคะหรือว่าสุภาพสตรีต้องมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะคะไม่ชิงสุขก่อนหามหรือถ้าจะชิงกันจริงๆนะคะถ้าจะชิงกันจริงๆชิงโชคครับชิงโชคก็ดีกว่าเนาะปุ๊บปั๊บรับโชคก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ต
ัวเองได้ลงมือตัดสินใจทำไปแล้วนะถ้าจะชิงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับเหตุที่มันเกิดขึ้นมาจากผลการกระทำของเราด้วยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ารับผิดและชอบด้วยแน่นอนคนมีความรักกันรู้สึกชอบนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกว่ามันแบบเป็นธรรมชาติไม่ไหวแล้วต้องชิงก่อนเหมือนที่คุณหมอว่าไม่ไหวแล้วชีวิตนี้ต้องแบบว่าเออนะคะถ้าทนไม่ไหวจริงๆนะคะก็ต้องรู้จักปกป้องตัวเองด้วยมันมีหลากหลายวิธีการนะคะแล้วก็มีหลากหลายวิธีที่ปฏิเสธนะคะแล้วก็มีหลากหลายวิธีที่ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเราก็ต้องมารับกันนะคะหลายๆคนหมอคิดว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราเดินทางด้วยชีวิตคู่ไปนะคะมีหลายๆคนที่บอกว่าอุจจาระร้างกันออกไปแล้วกลัวว่าจะต้องแบบว่าจากกันคนนี้ใช่แล้วคุณหมอนะคะแล้วมาผูกใจด้วยการที่จะบอกว่ามีลูกนะคะถ้ามีลูกออกมาคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารับผิดชอบในของวัยรุ่นในเด็กยุคใหม่นะคะรับผิดชอบกับตัวเองรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและชวนกันไปรับผิดชอบกับสังคมอื่นๆที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขมีการให้ตอบแทนกับสังคมด้วยจริงๆเขาบอกว่ารักเนี่ยคือเรื่องของการไม่คาดหวังรักคือการให้ค่ะคำนี้มันจริงใช่ไหมครับคุณหมอมันมีคาดหวังนิดๆแหละนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเราหวังอยากให้คนอื่นให้อะไรกับเราเราต้องให้สิ่งนั้นไปด้วยอย่างเช่นเราอยากให้เขารักเราก็ต้องให้ความรักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยใหม่ปัจจุบันนี้นะคะความรักคือการให้แต่มีความคาดหวังอยู่ด้วยนิดนึงแอบแฝงนิดนี่แอบแฝงมันต้องมีแอบแฝงเป็นการให้ที่มีความหวังถูกต้องค่ะแล้วก็มันทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นด้วยอย่าลืมว่าถ้าเรารู้สึกว่าอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกคุณค่าเรามันน้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้อาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแล้วนะคะก็ต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะเราจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแหละนะคะเขาจะทิ้งเราก่อนไหมหรือเราจะทิ้งเขาก่อนอะไรเป็นโรคของวงการจันทร์ซึมเศร้าแล้วนะให้ย้อนกลับไปดูเทปที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอยู่แล้วคุณค่าเรามันน้อยลงนะคะเราก็ต้องมาเสริมคุณค่าให้กับตัวเองนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าวันนี้ฉันต้องสวยแล้วเพื่อจะเติมคุณค่าให้ตัวเองวันนี้ฉันต้องมีกำลังใจแล้วนะคะหรือว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีคุณค่านะคะแล้วก็การมีคู่นะคะทำให้เรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นตรงกันข้ามที่หมอว่าตรงนี้ไม่ใช่รักแล้วนะคะมันก็จะทำให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันจะไม่งอกเงยออกมาสุดท้ายถ้าไม่มีใครรักเราเราก็ต้องรักตัวเราถูกค่ะคนที่รักตัวเองนะคะจะเป็นทำให้ดึงดูดคนที่จะมารักเราด้วยถ้าเราไม่รักตัวเองเนี่ยเป็นข้อแนะนำของคนโสดใช่ไหมฮะเป็นข้อแนะนำนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าให้ไปซะหมดนะคะบางคนบอกว่าโอ้ต้องพร้อมเพลงครับพร้อมเก็บไว้ให้ตัวเองบ้างถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเสริมตัวเองให้ได้แล้วก็รักสิ่งที่นะคะมีคุณค่ากับเราด้วยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราด้วยวาเลนไทน์นี้ก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะถ้าไม่มีใครรักก็รักคุณพ่อคุณแม่ของเราเองถูกต้องค่ะรักตัวเองด้วยแล้วก็รักคนรอบๆข้างด้วยคุณหมอครับเรื่องความรักมันมีเลเวลไหมคุณหมอคือผมได้ยินมาว่าการจะรักใครสักคนเนี่ยมันต้องมีเลเวลรู้ว่าควรจะรักในระดับไหนรักตัวเองแบบไหนมันมีขั้นไหมครับคุณหมอจริงๆชีวิตของเราอ่ะมันไม่ใช่อยู่กับที่คู่รักทั้งหมดครับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่เราด้วยถ้าน้องยังเรียนอยู่ก็ยังมีส่วนของการเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแบ่งส่วนของชีวิตกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทุ่มไปรักทั้งหมดบางครั้งบางคนผิดหวังเรื่องของความรักอาจจะหันกลับมาเรียนหนังสือหันกลับมาทำอย่างอื่นที่มีคุณค่ากับตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความรักอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าวาเลนไทน์นี้ยังผิดหวังในความรักอยู่หันกลับมามองว่าชีวิตส่วนอื่นๆของเราอยู่ตรงไหนบ้างนะคะคุณหมอครับนิดนึงครับสำคัญมากเลยถ้าเกิดคาดหวังแล้วไม่เป็นดังที่หวังจะจัดการยังไงครับคุณหมอจัดการกับตัวเองยังไงฮะต้องดูว่าเราหวังตรงนั้นเนี่ยหวังมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆตรงเราสามารถไปได้ไหมนะคะต้องมาถามตัวเองนี่แหละคนที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดคือตัวของเราเองนะคะถ้าไม่ได้ก็ต้องมารีเซ็ตใหม่รีเซ็ตชีวิตนิดนึงนะคะแล้วก็บางทีความหวังมันมาจากคนอื่นแล้วคุณหมอนะคะก็ต้องไปรีเซ็ตเขาด้วยเหมือนกันการพูดคุยกันค่ะอาจจะทำให้รู้สึกว่าความคาดหวังตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่มโนนะบางคนเขารู้สึกมโนนะมโนไปไกลอู้ใช่ต้องรักแต่งงานนู่นนั่นถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูนะคะถ้าสมมุติว่าความคาดหวังนั้นมาจากตัวเองแล้วก็มันไม่บาลานซ์นะคะก็ต้องมาเซตบาลานซ์ตัวเองใหม่นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องบอกว่าเหนื่อยทุกวันนะนะคะเราก็ต้องรู้สึกคลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองถามตัวเองค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าผิดหวังเราคาดหวังอะไรอยู่คนอื่นคาดหวังอะไรอยู่ถ้าเราคาดหวังเองลองลด
ความคาดหวังเราลงมาหรือว่าถ้าเป็นคนอื่นคาดหวังนะคะมันอาจจะเป็นความคาดหวังที่เราคิดไปเองหรือเปล่าเราลองคุยกับเขาสิว่าคุณหวังอย่างนี้กับเราหรือเปล่ามันตรงกันไหมในความคาดหวังเขากับของเราใช่ไหมบางคนอย่างเราเป็นเด็กเรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะคาดหวังกับเราจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรกับเราใช่เขาอาจจะเต็มที่นะลูกเท่าที่ได้เท่าที่ไหวแต่เราก็คิดว่าเขาคงอยากให้เราเป็นหมอมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราอาจจะเป็นได้เต็มที่ก็แค่พิธีกรนี่แหละดูเหมือนพิธีกรไม่ค่อยมีการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำสิ่งอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคนอื่นคาดหวังเราต้องถามจริงว่าเขาคาดหวังอะไรกับเรานะคะอ่ะคุณหมอครับฝากส่งท้ายครับน้องๆความรักวาเลนไทน์ปีนี้แล้วก็รักในปีนี้ทั้งปีหรือจะตลอดไปเลยก็ได้ครับหมออาจจะบอกว่าวาเลนไทน์ปีนี้นะคะอยากส่งความรักให้กับทุกคนแล้วก็เราเริ่มต้นที่รักตัวเราเองก่อนนะคะแล้วก็เผื่อแผ่ความรักตรงนี้ให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าเพื่อนแล้วก็ท้ายที่สุดวาเลนไทน์ก็คือคู่รักนะคะลองดูสิคะว่าคู่รักที่เราคบกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคู่รักที่จะพาเราไปทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์มากขึ้นหรือเปล่านะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็ลองพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรและอย่างสร้างสรรค์อย่างไรด้วยค่ะครับเหมือนขอบคุณพี่อ้อยพี่ฉอดมากโอเคค่ะเรื่องของความรักเนี่ยคุณหมอก็ได้พูดเรียกว่าสปีดออกมาได้ตรงมากเลยนะเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักอย่างเดียวนะครับมันมีอีกหลายๆเรื่องที่ต้องดำเนินต่อไปใช่แล้วชีวิตของวัยรุ่นอย่างพวกเราก็จะสมบูรณ์แบบนะครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับโอ้ยท่านสวยจังเลยดูสิกลมดิ๊กเลยนะเปรี้ยวเลยไงกลมก็ดีโอ้แล้วก็ทุ่งเสร็จแล้วไอ้เดียวยังไม่อยากกลับบ้านอ่ะแล้วอยากไปไหนล่ะที่ไหนก็ได้ที่มีตังเมียแต่ว่าตังเมย์อยากกลับบ้านแล้วอ่ะเสียงเมย์ตังเมย์ต้องรีบกลับไปเฝ้าบ้านอ่ะพ่อกับแม่ตังเมย์ไปต่างจังหวัดกันหมดเลยอุ้ยพูดมาส่งซิกไงไม่รู้ตังเมย์จ๋าแหมใจร้อนจังอ่ะนี่อุ้ยคืนนี้ไม่ใช้ไม่ได้เหรอแต่ว่าเชื่อพี่ซี่พี่ช่วยตังเมย์นับวันอยู่นะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดไงประจำเดือนจะมาอยู่แล้วอ่ะไม่ท้องหรอกงั้นเหรอนะนะก็ได้เราเก็บไว้เลยไม่ต้องใช้มันถ้าตังเมย์ไม่รักพี่นัทอ่ะตังเมย์ไม่ยอมแล้วนะพี่รู้จ้ามาเนื้อแนบเนื้อ
ติม20บาทจ้ะ20เอ๊ะไม่มีเงินเลย20พอดีกินด้วยกันไหมแม่ฮะเลิกเรียกฉันว่าแม่สักทีเถอะแม่นี่หนูไม่พ้นหรอกยังไงหนูก็จะอยู่กับแม่โอ้ยสิฮ่าแม่เป็นคนที่ทำให้หนูเกิดมานะแม่จำคืนนั้นไม่ได้เหรอคืนไหนล่ะก็คืนวันลอยกระทงไงนั่นแหละวันเกิดหนูล่ะสองขีดแสดงว่าท้องลูกไม่รักนี่ทำไมถึงปล่อยให้ท้องได้ล่ะนั่นอย่าไปนะตั้งแต่ยังเรียนเด็กใจแตกนะเนี่ยแล้วพ่อเด็กไปไหนเนี่ยทำข้อนี้ได้ไหมหนูจุกได้ค่ะสบายมากเลยโอ้สนุกจังเลยนี่ก็ถามเด็กอย่างนั้นหนูมาลาออกค่ะหมดอนาคตเลยเจ็บหน่อยนะหนูอย่านะลูกเก็บเขาไว้เถอะดีใจจังได้เข้ามหาลัยแล้วโอ้ถึงกลางดึกอีกแล้วพจน์ได้เป็นหมอหนูจุกได้เป็นครูเดินกับผู้ชายอยู่ได้ตั้งแต่ลูกไม่มีลูกแล้วเหรอเนี่ยน็อตรู้ว่าแม่ไม่อยากให้น็อตเกิดมาแต่น็อตรักแม่นะและน็อตก็อยากให้แม่รักน็อตและอยากให้แม่รักตัวเองด้วยใจร้อนจังพี่นัดโอ้โหคืนนี้ไม่ใช้ถุงยางไม่ได้เหรอคือน่านะคืนนี้ไม่ใช้ไม่ได้เหรอแต่ว่าเชื่อพี่ซี่พี่ช่วยตังเมนับวันอยู่นะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดไงประจำเดือนจะมาอยู่แล้วอ่ะไม่ท้องหรอกตังเมต้องรีบกลับไปเฝ้าบ้านอ่ะพ่อกับแม่ตังเมไปต่างจังหวัดกันหมดเลยอุ้ยพูดมาส่งซิกได้ไหมลูกจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระหว่างคนสองคนแต่มันเป็นคนกับอีกหลายคนก็คือพบพร้อมกันหลายๆคนไม่ใช่หมายถึงว่ารักตัวเองรักคู่รักของตัวเองแล้วก็รักสังคมด้วยรักคนในครอบครัวนะที่สำคัญที่สุดคือเรารักใครแล้วก็ชวนกันไปทำเรื่องที่ดีๆโอเคแหละเรื่องของความรักมันอาจจะมีเรื่องของเพศนู่นนี่มันมาประกอบเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องพากันไปทำในเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็คู่รักคุณหมอบอกว่าอะไรการที่พาคู่รักไปทำอะไรดีๆด้วยกันเนี่ยก็จะมีคุณค่าในความเป็นคนของเราคนของความรักคู่ของเราก็จะมีคุณค่าขึ้นมาพูดดูดีมากดีมากแต่อัพทำไม่ได้เลยนะทำได้จริงๆแล้วเรื่องความรักเนี่ยนะครับมันก็อยู่กับทุกเพศทั่วอย่างที่อัพบอกแต่ว่าจะรักยังไงให้สร้างสรรค์จะรักยังไงให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองคนอื่นและคนในสังคมอันนี้ก็ต้องบอกว่ารักให้ถูกวิธีรักให้สร้างสรรค์รักให้เป็นรักตัวเองด้วยพูดดูดีไหมดูดีมากมงลงอีกแล้วเอาละครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับพวกเราทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN True Tuition HD 784เพราะนี่คือรายการ Go Up วัยรุ่นครั้งเดียวสวัสดีครับ